是美发界26年。สวัสดีทุกคนฉันชื่อลิมลี่เซียงมาจากที่มาเลเซียฉันเริ่มธุรกิจเมื่อ26 ปีก่อนในธุรกิจร้านเสริมสวย我11年前我妹妹发生一个很严重的车祸，她的大脑80%已经是不能够恢复正常，也瘫痪在床。แล้วเมื่อ11 ปีก่อนน้องสาวของฉันก็ได้ประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์80%ของสมองได้รับความเสียหาย因为妹妹瘫痪在床，医生看到我很辛苦。那时候医生给我2个选择，第一个选择就是我要照顾她一辈子，第二个选择我就是直接拔到她管一了百了。ทันทีที่รู้ว่าน้องเป็นอัมพาตคุณหมอก็เดินมาหาฉันและบอกว่าฉันมี2 ทางเลือกทางเลือกแรกก็คือต้องดูแลน้องสาวคนนี้ที่เป็นอัมพาตไปตลอดชีวิตทางเลือกที่2ก็คือดึงสายออกซิเจนออกและปล่อยให้เขาจากไปอย่างสงบ那时候我想都没想我只是告诉医生说我有在的一天我会照顾他一辈子ตอนนั้นฉันตอบคุณหมอไปยังไม่คิดเลยว่าฉันจะดูแลน้องสาวคนนี้ไปตลอดชีวิต过了2年我自己也发生了一个很严重的车祸我的脊椎骨受伤脊椎骨后面还锁了6粒螺丝แต่โชคร้ายไปกว่านั้น2 ปีต่อมาหลังจากเกิดอุบัติเหตุฉันเองก็ประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์เช่นกันกระดูกสันหลังของฉันได้รับความกระทบกระเทือนจนต้องติดเหล็กที่กระดูกสันหลังสร้างความเจ็บปวดในฉันเป็นอย่างมาก锁了6粒螺丝之后其实在背后骨锁螺丝的时候是真的很痛的那时候我有找过医生我要怎样才能够把我这个痛弄掉医生有给我最高的那个药物但是还是不行医生告诉我你一定要打 morphine ตอนนั้นความเจ็บปวดมันมากเหลือเกินฉันไปถามคุณหมอหลายต่อหลายครั้งว่ามีวิธีไหนที่จะลดความเจ็บปวดได้บ้างคุณหมอก็ให้ยามาหลายต่อหลายครั้งก็ยังไม่ดีขึ้นจนสุดท้ายคุณหมอถึงขนาดให้มอร์ฟีนฉันมาฉีดเพื่อลดความเจ็บปวด这个摩芬打上去呢我过了好几年我自己的身体也垮下来因为身体垮下来我身体肿啊连一楼的楼梯我自己都爬不上去真的很辛苦พอใช้มอร์ฟีนเนี่ยร่างกายของฉันก็เริ่มทรุดโทรมลงนะครับน้ำหนักที่มากขึ้นกระดูกที่รับน้ำหนักมากขึ้นก็ทำให้ฉันแทบจะเดินขึ้นบันไดแทบจะไม่ไหว7年后我们公司 Unilever 它就出了一支 MarQ Plus แต่แล้ว7 ปีต่อมา Unilever ก็ได้ออกผลิตภัณฑ์ที่เรียกว่า MarQ Plus 这个 MarQ Plus 呢就给我们家出了一个奇迹这个奇迹呢就是我跟我妹妹的奇迹我妹妹呢她现在可以走她先坐立起来然后可以走แล้ว7 ปีหลังจากนั้นก็ทำให้เกิดเรื่องมหัศจรรย์ขึ้นกับฉันกับน้องสาวมาคิวพลัสขวดนั้นทำให้น้องสาวแข็งแรงขึ้นมาเขาสามารถลุกขึ้นมานั่งได้ตอนนี้สามารถทานข้าวได้เองแล้วค่ะว่าเย่很兴奋上个月我们的诺他到我们古晋去的时候他还跟他一起喝茶这个是上天给我最大的礼物ฉันตื่นเต้นมากเมื่อไม่กี่เดือนก่อนเขายังสามารถนั่งดื่มชากับคนที่มาเยี่ยมได้เลยนี่คือสิ่งที่ฟ้าประทานให้ฉันค่ะ我自己本身请大家看一看我是不是很健康ลองดูซิว่าตอนนี้ฉันสุขภาพแข็งแรงหรือยัง我是从一位安迪破变成一位事业有成的女士我真的很感谢这一支 MarQ Plus 真正可以帮到很多很多的人
จากผู้หญิงที่ตกต่ำแทบจะไม่เหลืออะไรของฉันในวันนี้กลายเป็นคนที่ประสบความสำเร็จทางด้านธุรกิจมากี่พาสปอร์ตนี้ทำให้ฉันประสบความสำเร็จในถึงทุกวันนี้让我一个很不平凡的女人都可以站在这个国际舞台和大家分享我的故事我下一句给大家的就是有健康一定有财富ปิ่งธรรมดาฉันตอนนี้สามารถขึ้นมายืนอยู่บนเวทีระดับนานาชาตินี้ได้ฉันขอไว้พรให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงมีรายได้ร่ำรวยค่ะ再给大家自己一个掌声谢谢大家ขอบคุณมากเลย